ยครับเออคือจะปั้นเกี่ยวกับยำในตรงเกี่ยวกับเวลาน้ำร้อนจะเป็นจะหมดมันจะเก็บเกี่ยวกับผ้ายันเป็นผ้ายันที่เป็นเขียงในมือของตัวเจ้าของต้นเก่าหน่อยแล้วเราสำหรับในห้องนี้จะเป็นงานผ้าจะเน้นเรื่องงานผ้าทั้งหมดเราแบบสุดยอดของงานบ้านนะผลยกคือเป็นงานพุทธศิลป์หลวงของคนนี้แต่ละบทร้านคนจะบทเขียนทีเดียวกับวาดมือบทซ้ำกันสักหรือนะยกกระตอนก็จะแจ้งแบบมึกฝนมึกซักเป็นห้องนะถ้าแบบทีนี้เป็นงานคามนี่เป็นงั้นเมตตากล้าขายงั้นงั้นไม่หลายแบบแสดงเกี่ยวกับเสื้องั้นเสื้องั้นนี่เป็นจะว่าเป็นยุทโธปกรณ์ดังหนึ่งของคนล้านนะหรือว่าคนในอดีตก็ได้เพราะว่าเป็นไซเยละออกลงหอบขับจับซึกมาผ้างั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผ้างั้นสายของครูบาหรือแล้วก็เขียนแต่ละสำนักก็จะเขียนแตกต่างกันออกไปแต่จะเน้นในเรื่องของยันโคกระพันชาติแต่นี่เตียวยันด้วย ซึ่งมันน้อยที่จะหาปะเพราะว่าคนที่จะใส่นี่จะต้องเป็นระดับไม่ทับไม้กล่องหรือระดับผู้นำพ่อจะได้ผ้าเดียวไม่ใช่กับใช้ผ้าธรรมดาเป็นผ้าแท้เราจะรวดร้ายติดทั้งกับเอกลักษณ์เป็นงั้นสองหรือนี่สองแม่ที่ดูงั้นองค์การนี่นะครับมันเป็นถึงไม่ต้องให้พกพาแต่มันแน่นเรื่องแบบร้องนั้นทั้งเมตตายังคว้าออกคำเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีความคิดว่าความคิดเป็นศัตรูกันแต่ว่าหน้าทั้งนั้นเป็นมิสเนเมตตาแน่ตัวทั้งหมดถ้าประการตอนแรกเนาะแต่ว่าแสงกล้วยยังนั่นเป็นเม็ดมนุษย์เนี่ยแต่ว่ามันเป็นหินที่เล็กไหลที่เล็กไหลแหล่มันตีน้ำขอปอดไทยครับแม่งแม่งมอไหลร้อยตีโอ้ตีวัดเป็นทองคำถ้าเสียได้มึงก็แม่งน้อยที่สุดในโลกโมจันแสนเป็นขนาดนั้นจ้างกันมีความงานจ้างนะครับขวานมันเผาไปแม่พ่อน้องงานมาได้หมูเรื่องงานจ้างในเสริมเสริมมากถ้าใครมีข้างงานจ้างยืนจีห่อผ้าเลยครับผมว่าร้อยแปดปีเขาฝุ่นนะเขาจะเอางานร้อยแปดร้อยแปดมันทำมืองานร้อยแปดที่จะไปอะไรร้อยอะไรร้อยครับต่อไปก็มันเป็นอันง่ายเดี๋ยวผมจะไปขอผู้บ้านจันทร์ผมเซฟแล้วไปที่วังครับเอาแบบแปดโบราณมาอย่างไรนะครับเอาแบบมีสามปลาก็มาตั้งไว้มอประเภทโคปลาวงโคปลาถามว่าผมได้ผืนแน่ตำราลั่นนะบางอย่างครับผมดึงมือจันทร์เนี่ยไปเขียนครับต่อมีสามปีที่ก่อนเจ้าหลวงสีเก่าแก่แต่ว่าเขาแบบที่ท่านที่นี่ของมาผสมที่นั้นแน่นอย่างของมาพันขอเจริญพรนะเสียงอิสระที่พิพิธภัณฑ์เมืองขุนขวัญเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับงั้นแล้วก็คำพีปรับษาของน่านน้ำทั้งหมดความเปลี่ยนไปเป็นม้าของพิพิธภัณฑ์อย่างจังหวะอาตมาภาพเป็นประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดพะเยาได้ศึกษาพิพิธภัณฑ์แต่ละอำเภ
ทั้งเก้าอำเภอปรากฏว่ามีอำเภอเดียวถิ่มมีพิพิธภัณฑ์ก็คืออำเภอป๋องหลักฐานธรรมะก็เป็นคนอำเภอป๋องแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายของภาคเหนือก็เลยคิดว่าเฮาทำงานด้านนี้แต่ว่าบ้านตัวเก่าบ่มีพิพิธภัณฑ์ก็เลยได้มาใช้ติวัดได้ใช้กุฏิเก่ามาปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับพิพิธภัณฑ์ทั่วไปนี่ก็จะเก็บเกี่ยวกับอุปกรณ์ของพื้นบ้านพื้นถิ่นซึ่งถ้าหากเขาไปเห็นมันก็จะซ้ำๆกันนั่นแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควันเลยว่าอยากจะทำในสิ่งที่ยังมีเตื้อก็เลยได้ศึกษารวบรวมแล้วก็ขอฮับบริจาคเกี่ยวกับผ้ายันในด้านนาทั้งหมดเขาจะเน้นติดเป็นของด้านนาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ตรงที่ว่าแต่ละชิ้นแต่ละผืนเนี่ยปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างประเทศเนี่ยเปิดมาซื้อออกไปเพราะว่ามันเป็นการเขียนด้วยมือเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะมีชิ้นเดียวอันนั้นก็เก็บรวบรวมนักเข้ากับมีคนเห็นความสำคัญก็นำมาบริจาคจึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ยันแห่งแรกของจังหวัดของภาคเหนือแล้วก็ของประเทศไทยจัดแสดงเกี่ยวกับผ้ายันโบราณแล้วก็เครื่องรางของขลังที่เป็นความเชื่อของชาวล้านนาตลอดถึงเป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ภาษาของชาวล้านนาไว้สำหรับเป็นที่ค้นคว้าศึกษาของคนที่มีความสนใจด้านนี้ขอเชิญ